ถึงปุ๊บมนุษย์หมดความโอ้โหจะหมดทำไมนะครับปัจจัยการผลิตไม่มีคนอะคุ้มคืออะไรเนี่ยนะครับเกิดปัญหาการว่าจะเกิดปัญหาการว่างงานได้ยังไงตอบข้อ3ได้จ้ะเนาะเมื่อทรัพยากรธรรมชาติมันเหลือเฟือไม่จำเป็นเลยที่ต้องมาศึกษาเศรษฐศาสตร์ชีวภาพมาภาคต่างๆเลยนะครับไม่จำเป็นเลยแต่บังเอิญว่ามันไม่มีไงมันไม่ได้ไงนะครับเนาะเลยต้องศึกษา3ข้อใดไม่ใช่ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ใช่ไหมถูกต้องเศรษฐศาสตร์สร้างกำไรตอบแทนภายใต้กฎหมายและศีลธรรมถูกต้องกฎหมายสามารถควบคุมการใช้จ่ายและแก้ไขสินค้าที่มีราคาแพงได้สามารถสร้างความร่ำรวยให้แก่โลกนะฮะถ้าร่ำรวยกันทุกคนในสังคมได้ป่านนี้นะฮะก็ทุกคนก็เรียนคณะเศรษฐศาสตร์กันหมดแล้วใช่ไหมคะเนาะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับส่วนตัวตัวบุคคลนะฮะข้อ4วิชาเศรษฐศาสตร์จัดอยู่ในสาขาใดเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์เนาะนะครับเพราะเราใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมเรื่องของเงินทองเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสังคมศาสตร์เขียนนะครับต่อไปข้อที่5การที่กระทรวงพาณิชย์กำลังหามาตรการในการควบคุมสินค้าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมนั้นเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์อะไรปัดข้ออื่นไปก่อนเลยนะฮะเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์เนี่ยมันมีแค่จุลภาคกับมหาภาคแค่นั้นแหละนะฮะอันไหนเป็นไมโครอันไหนเป็นแมคโครดูซิวิเคราะห์เป็นไหมกระทรวงพาณิชย์กำลังมองหามาตรการการควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์ใหญ่ไหมกระทรวงพาณิชย์เป็นระดับประเทศหรืออะไรระดับประเทศเพราะฉะนั้นต้องเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคใช่ไหมครับบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคคืออัลเฟรดมาเชลบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคคือจอห์นเมนาเคนใช่ไหมครับหกประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดดุลการชำระเงินเอ้ยไม่ใช่การชำระเงินเดือนสะพัดนะแล้วก็ปัญหาเงินเฟ้อเป็นการศึกษาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรปัญหาเงินเฟ้อนะคะบัญชีเดือนสะพัดเฮ้ยเป็นเรื่องใหญ่ไหมประเทศไทยต่างหากนะฮะถ้าเจอลักษณะนี้ไม่ต้องไปสงสัยเขาก็ยังคงถามเรื่องของไมโครแล้วก็แมคโครอยู่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนคำทฤษฎีราคามันก็คือคำว่าไมโครอิโคโนมิกนั่นแหละคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคทฤษฎีรายได้ประชาชาติมันก็คือคำว่าแมคโครอิโคโนมิกนั่นแหละหรือมหาภาคนั่นเองนะฮะเป็นวงใหญ่ตอบข้อ3ทฤษฎีรายได้ประชาชาติข้อ7ข้อใดสัมพันธ์กับการบริการการบริการต้องสัมพันธ์กับอะไรคะทรัพย์เสรีคือได้ทรัพย์มาไม่ได้ตังค์นะจ๊ะการบริการบริการต้องได้ตังค์นะครับสินค้าคงทนไม่คงทนตัดข้อนี้ต่อเศรษฐศาสตร์เนาะแปลออกมาต้องได้เป็นตัวเงินแปลออกมาต้องได้เป็นตัวเงิน8การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการหาทางเลือกในด้านใดการศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการหาทางเลือกในด้านใดความสุขในการประกอบธุรกิจหรือเปล่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สุขภาพพลานามัยบ้านนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนั่นเองข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะฮะข้อ9
การศึกษาเรื่องใดต่อไปนี้จะเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคข้อไหนเป็นแมคโครเพราะต้นโพสเซียขายบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างรายได้ไปสู่ชนบทให้มากเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้สังคมหาทำเลขายของแก่สมาชิกผู้ใช้สินค้าราคาถูกต้องเป็นภาพวงกว้างข้อนี้ตอบข้อ3นี่ไงคีย์เวิร์ดของมัน10ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดปัญหาพื้นฐานทรัพยากรการวางแผนการบริโภคการจำแนกแจกจ่ายเราก็ต้องตอบทรัพยากรเพราะทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมล่ะเนาะในการผลิตเนี่ยเราถึงจะต้องคิดว่าผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครใช่ไหมเอ่ย What how for เนาะผลิตอย่างไรผลิตอะไรและผลิตเพื่อใคร What how for โอเคไหมครับข้อ11ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ What how for อันไหนไม่ใช่ผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครผลิตเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับเวนใช่ไหมครับไม่บอกเรื่องราวกับเวน12ข้อดีที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะฮะหรือว่าแบบทุนนิยมเนี่ยนะฮะคือข้อใดข้อดีของมันก็คือมันมีประสิทธิภาพในการผลิตเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันทุกคนก็ต่างนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนประชาชนเป็นคนได้เปรียบประชาชนเป็นคนได้เปรียบใช่ไหมครับ13ข้อเสียที่เด่นชัดที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในไทยเราคืออะไรเอ่ยข้อเสียเด่นชัดชัดเจนที่สุดเลยนะนั่นก็คือการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมเนาะถ้าเป็นแบบสังคมนิยมเนี่ยจะเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามีใครเข้ามายุ่งรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนาะการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมในที่นี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครอะไรไงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมาม่า FF YY ช้างน้อยกุ้งกิ้งฟอร์มีอะไรใดๆก็ตามปกติแล้วเราต้องซื้อมาม่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับหนูจะซื้อมาเออซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราซื้อสั่งไหมล่ะไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บนะครับรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้จะเข้ามายุ่งเท่าไหร่เกี่ยวกับระบบทุนนิยมเงี้ยใช่ไหมครับการกระจายรายได้มันก็เลยไม่เป็นธรรมนะมาม่าก็ได้ไปซื้อสั่งก็ไม่มีอย่างงี้14รายได้ประชาชาตินะครับรายได้ประชาชาติหรือ NI เนี่ยนะที่ถูกในชั้นอินคัมเนี่ยนะครับที่ถูกคำนวณนะครับจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของพลเมืองของประเทศนั้นๆวงไปคำว่าพลเมืองพลเมืองต้องเกี่ยวกับเนชั่นเกี่ยวกับเนชั่นแนลแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องตอบ GNP ถ้า GDP เราดู development นะครับเราดูการเติบโตภายในประเทศGNP เราดูที่สัญชาติดูที่เชื้อชาตินะครับ PCI ก็คือ NI ส่วน C นะครับก็คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเนาะ NDP คือส่วนซัพพอร์ตไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้มาเป็นตัวตัดสินในตรงนี้เลยเนาะประมาณนี้15โอ้ยง่ายจังเลยข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจต้องมีผู้ผลิตผู้บริโภคมีรัฐบาลนะคะหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือหน่วยครัวเรือนใช่ไหมคะหน่วยเศรษฐกิจก็จะมีทั้งหน่วยครัวเรือนเนี่ยหน่วยผลิตนะคะหรือว่าผู้บริโภคมันก็จะสลับกันเนาะหน่วยครัวเรือนนะคะหน่วยธุรกิจนะคะแต่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่16